สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Expert Math Channel ที่รวบรวมเทคนิควิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เป็นการคูณเศษส่วนที่แสนง่ายบอกเลยว่ามันง่ายมากนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันก่อนนะครับหากกดแล้วก็ไปรับชมกันเลยถ้าพูดถึงการคูณเศษส่วนแล้วท่านผู้ชมคงจะนึกถึงตัวเลขลักษณะแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับเช่น3ส่วน4คูณด้วย6ส่วน2หรือจะเป็นตัวเลขลักษณะแบบนี้ครับ1ส่วน3คูณด้วย6ส่วน2หรือจะเป็นตัวเลขลักษณะแบบนี้ก็แล้วแต่ครับบอกเลยว่าถ้าท่านผู้ชมเห็นตัวเลขแบบนี้และจะต้องทำหาคำตอบแบบนี้ให้นึกถึงกฎเหล็กเพียงแค่1ข้อเท่านั้นครับบอกเลยว่ามันมีกฎเหล็กเพียงแค่1ข้อเท่านั้นจริงๆไม่ได้โกหกครับมันเป็นยังไงเราไปดูกันครับกฎเหล็กข้อนั้นก็คือให้นำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนครับนึกถึงแค่นี้ครับไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าเจอโจทย์คณิตศาสตร์ที่บอกว่าให้คูณเศษส่วนแล้วก็คิดถึงกฎเหล็กเพียงแค่ข้อเดียวครับก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนครับแค่นั้นเองเป็นยังไงไปดูตัวอย่างที่1ครับเช่น1ส่วน2คูณด้วย6ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่ลักษณะแบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากตามกฎเหล็กครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเท่านั้นครับเสร็จแล้วเราก็นำตัวตั้งมาตั้งเอาไว้ส่วนนี้ก็นำตัวคูณมาคูณเอาไว้ครับเสร็จแล้วก็ทำไงครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนครับเศษนี่ตัวข้างบนนี้คือเศษตัวด้านล่างนี่คือส่วนครับคูณกัน6คูณ1ได้6 2คูณ2ได้4และแล้วคำตอบก็ได้6ส่วน4แค่นั้นครับไม่มีอะไรมากเลยแต่ถ้าหากอยากจะตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้เป็น3ส่วน2นั่นเองใครทำเศษส่วนอย่างต่ำไม่เป็นก็ช่วยไปดูคลิปวิดีโออะไรที่ผมเคยทำไว้อธิบายตอนนี้ก็ได้เศษส่วนอย่างต่ำก็คือเศษส่วนที่มีจำนวนเต็มที่มันตัวเศษหรือตัวส่วนมีจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดนั่นเองซึ่งมีผลลัพธ์เท่ากันครับซึ่งตัวนี้6ส่วน4ครับถ้าหารกันออกมาแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน2นั่นเองส่วนวิธีการทำไงไปดูวิธีการกันอีกคลิปวิดีโอหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่ะเราไปเสียเวลาไปดูตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2ครับ4ส่วน2คูณด้วย5ส่วน7แบบนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคิดถึงกฎเหล็กไว้ก่อนครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนครับเสร็จแล้วก็นำตัวตั้งมาตั้งเอาไว้นำตัวคูณมาคูณเอาไว้แบบนี้เสร็จแล้วก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ4คูณ5ได้20 7 2 14และคำตอบก็คือ20ส่วน14นั่นเองถ้าหากว่าอยากจะตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้10ส่วน7หรือสามารถตอบเป็นเศษส่วนครับแบบนี้ก็ได้นะครับจะสังเกตว่าคำตอบข้อนี้ถูกทั้ง3ข้อเลยนะครับข้อทั้ง3ข้อนี้เมื่อหารออกมาแล้วจะมีค่าเท่ากันนั่นเองนะครับส่วนใครยังไม่เข้าใจเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำกับเศษส่วนคระก็กลับไปดูคลิปวิดีโอที่ผมเคยทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิธีการคูณเศษส่วนเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆบอกเลยมันง่ายจริงๆนะครับถ้าใครนึกออกบอกไม่ถูกนำกฎเหล็กไปใช้ครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับทาง Expert Math Channel ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับอย่างไรก็ตามช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงกำลังใจและติดตามคลิปวิดีโอเทคนิคการคำนวณทางคณิตศาสตร์แบบใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ